มพูเด้งนะคะโหคนเยอะมากเลยไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้โอ้มีหน้ามาเลยคือแบบเมื่อวานสอบถามเพื่อนมาว่าคนเยอะไหมอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าช่วงแรกๆคนจะไม่ค่อยเยอะแต่วันนี้คือคนเยอะมากหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะก็งานเจโร่อินเนชั่นครั้งนี้นะคะหนูก็อยากตีเซมมาสื่อค่ะก็ปกติหนูเป็นคนที่แบบเกรงใจมากๆไม่ค่อยแบบกล้าพูดอะไรที่ตัวเองอยากได้สักเท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้หนูอยากจะขอแรงกายแรงใจจากทุกคนนะคะช่วยผลักดันให้หนูได้ติดเซมมาสื่อด้วยนะคะหนูจะทำให้เต็มที่แล้วก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะก็เฮ้ยตบมือแล้วหรอบอกแล้วหน้ามาจ้างมาดีข้าวหนึ่งกล่องใช่ไหมคะข้าวหนึ่งกล่องค่ะก็เห็นไหมลืมเนี่ยขอนึกก่อนค่ะก็ความฝันหนูนะคะก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงนี้ค่ะหนูก็อยากได้รับโอกาสอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อยากจะประสบความสำเร็จแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเฝ้ามองดูหนูประสบความสำเร็จอยู่ตรงนั้นนั่นหนูก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะทำให้ทุกคนภูมิใจในตัวหนูให้ได้ค่ะแล้วก็พอได้รู้ว่างานจิโร่อิเล็กชันครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้คอลแลบกับ JYP แล้วก็ได้ไปเกาหลีด้วยซึ่งมันเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับหนูก็ไม่คิดว่าแบบเราจะได้รับโอกาสนี้ไหมในนี้รู้สึกแบบเฮ้ยว่าแบบเป็นฝันที่แบบไม่กล้าฝันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูก็แบบติดตามแล้วก็เห็นเขาเป็นแรงบันดาลใจหนูในการเป็นไอดอลด้วยหนูรู้สึกแบบมันเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับหนูก็เลยอยากจะให้ทุกคนสู้ไปกับหนูแล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็หนูไม่สามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้ถ้าไม่มีทุกคนคอยช่วยผลักดันหนูก็ฝากเรียนนะคะแต่ยังไม่จบค่ะเดี๋ยวหนูจะหงายการ์ดไพ่ใบสุดท้ายค่ะคือหนูคิดไว้ว่าหนูจะร้องเพลงเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วใช่ไหมคะอุ๊ยยังไม่ลองเลยสิยอดหรอค่ะก็คือทุกคนอาจจะคิดว่าหนูอาจจะร้องเพลงตัวเองใช่ไหมแต่คิดผิดแล้วให้ทายหนูจะร้องเพลงอะไรไม่ใช่ซันเซ่คือหนูเป็นสาว IR ใช่ไหมคะก็เลยอยากจะร้องเพลงนี้เดาออกไหมคะเพลงอะไรอุ๊ยถูกต้องบันไดค่ะซึ่งเพลงนี้แบบจะมีคนได้ฟังแค่ในคอนเสิร์ตเท่านั้นก็เดี๋ยววันนี้จะมาร้องค่ะถ้าจำเนื้อได้นะคะโอเคเอาละนะแบบปลุกใจเพิ่มทุกคนไงให้แบบสู้ไปด้วยกันปลุกพาวอย่างนี้หนึ่งสองสามแสงยังส่องส่องให้เราได้ก้าวขึ้นไปกับอีกขั้นที่สูงยิ่งกว่าบอกตัวเองต้องได้มันมาดังใจเดินต่อไปเดินต่อไปบินต่อไปบินต่อไปก้าวขึ้นไปบันไดจะสูงแค่ไหนเดินต่อไปก้าวขึ้นไปง่ายตาเห็นไหมล้อเรื่องเลยก้าวขึ้นไปเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่รอฉันโอเคค่ะก็ได้ฟังเสียงหวานฉ่ำของหนูไปแล้วก็ฝากด้วยนะคะฝากเอ็นดูเด็กตาดำๆคนนี้ด้วยนะคะทุกคนรู้ไหมว่าคือวันนี้หนูไม่ได้ตั้งใจตัดหน้ามามาแต่หนูพลาดค่ะคือหนูแบบแค่ลองหน้าม้าปลอมใช่ไหมคะอะไรเงี้ยหนูก็แบบจะตัดให้มันแบบเข้าทรงแล้วเหอไปตัดหน้าม้าจริงเลยก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็ถือว่าโอเคอยู่แบบสับเกาหลีโอเคแล้วก็คิดว่าถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วยังไม่หายคิดถึงทุกคนเลยก็ไว้เจอกันที่บูธนะคะไปแหละคำสั่งดีดา